ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรอบ4ทีมสุดท้ายครับที่สนามกีฬาจังหวัดระยองครับทีมเจ้าบ้านระยอง FC พบกับทีมแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่จะได้เขี่ยบอลเริ่มเล่นในเกมนี้ก่อนครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับทีมเจ้าบ้านระยอง FC จะบุกจากซ้ายไปขวาครับลูกทุ่งจากด้านขวาของทางฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับธนาวินทำท่าพุ่งไกลเข้ามาในกรอบเขตโทษครับอิบันเยสสอดเข้ามาหม่งครับแต่ว่าไปเข้ามือผู้รักษาประตูของทางระยอง FC ยังไม่พลาดครับในจังหวะนี้ก็ช่วงครึ่งเวลาแรกนี้เป็นทางฝั่งของทีมเยือนนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยที่เปิดเกมรุกเข้าใส่ครับจังหวะนี้ทางด้านของบุรีรัมย์นี้ได้โอกาสขึ้นหม่งนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแต่ว่าบอลก็ไม่เข้ากรอบอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเรนโดได้โอกาสเทคตัวหม่งครับแต่ว่ามาค่อนข้างลำบากครับจังหวะที่จะบิดให้เข้ากรอบจิรวัตรนี่ถือว่าเปิดมาแม่นครับนี่เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงครับแต่ว่าอาริศักดิ์ไกรสอนนี่ง้างเท้าช้าเหลือเกินครับนี่ครับเลือกมุมยิงแล้วนะฮะแล้วก็ต้องชมทางองรีวอเตอร์ครับที่เข้ามาสไลด์ได้ครับในจังหวะสุดท้ายเลยครับมานี่ขวางแล้วนะครับถ้าหลุดวอเตอร์ไปนี้ดูแล้วลักษณะบอลน่าจะมีโอกาสเป็นประตูครับเพราะว่าลือชานี้ก็ออกผวาไปแล้วนะครับครับแล้วนี่ก็โอกาสของทางฝั่งระยอง FC ครับอับเดล FC ครับที่ได้โอกาสหม่งต่อบอลกันครับสุริยการมาที่คุณซิกชอยครับก่อนที่มาสุริยการอีกครั้งแล้วได้เปิดบอลเข้ามาอับเดล FC นี้คนเดียวเลยครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปชาริวชะปุยเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับผ่านไม่หมดนะฮะแต่ว่าจังหวะคลุกคลิกนี่ลือชาจันทวงศ์นี่เซฟ2ครั้งติดครับตอนแรกเป็นเกียซุสเดโลคาวยิงก่อนครับแล้วก็ตามซ้ำโดยออสมาอิบันเยสครับก็ยังไม่เป็นประตูครับมาดูอีก1มุมฮะออกกับตัวยิงจังหวะแรกนี่ไปติดบล็อกผู้เล่นของระยองครับแต่ว่าจังหวะซ้ำอีกครั้งนึงครับก็ไปติดเซฟของลือชานี่เป็นจังหวะซัดไกลของทางจิรวัตรมขลมครับประมาณสัก30หลาครับนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับอลงกรจอนาทองครับได้โอกาสยิงไกลครับแต่ว่าบอลก็เรียดกับพื้นครับเยาวชนคนนี้รับสบายเอาละครับยังไงครับระยองจะได้สูงกลับไหมแทงขึ้นหน้ามาก็จับบอลแรงไปแต่ว่ายังต่อได้ครับอ้าวแล้วไปดึงแบบนี้ครับจุดโทษหรือเปล่าครับชัดเจนครับชัดเจนแล้วก็รับใบเหลืองไปด้วยครับอดิศรแต่จังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็เป็นอลงกรจรนาทองหรือเปล่าเลยครับที่เนี่ยครับจับบอลห่างไปแล้วครับแต่ว่าสปีดต้นแกดีครับวิ่งแซงทางอดิศรไปโอ้เสื้อเกือบขาดแล้วนี่แบบนี้ครับแล้วก็เป็นไพโรจน์อนันตนรงค์ครับที่ยิงเข้าไปครับจังหวะนี้เสียงเฮที่สนามกีฬาจังหวัดระยองนี่ดังกระหึ่มครับมาดูไฮไลท์กันครับในช่วงครึ่งหลังกันบ้างครับเป็นหนึ่งจังหวะโอกาสทองของทางเบโรคาวครับหม่งเสยมาแต่ว่าลือชาจันทวงศ์ยังไหวพอที่จะปัดออกไปได้ฟรีคิกของทางจิรวัตรมขรมครับปั่นไป อยู่บริเวณก็ตรงตัวนะฮะแต่ว่าลือชาเนี่ยไม่กล้ารับครับปัดทิ้งออกหลังไปนี่ครับจังหวะที่เปิดของจิรวัตรเนี่ยครับได้ลุ้นตลอดครับครับเบลคาวนี้หม่งครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบก็ต้องมาลุ้นกันในจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะยิงอยู่ตรงไปครับนี่ครับสุชาวพยายามจะหม่งหนุนกลับมาแต่ว่าไม่ผ่านมือลือชาอีกหนึ่งครั้งนี่ครับจิรวัตรนิดยิงไปติดเซฟของลือชาครับแต่ว่า3คนตรงนั้นของบุรีรัมย์นิดไม่มีใครที่จะซ้ําได้เลยครับครับแล้วนี่ครับสุดสวยเลยครับสุชาวนุ่มจักรยานอากาศแล้วลือชาจันทวงศ์ครับบินเซฟไว้ได้นี่ครับโอ้โหกระโดดยิงแบบนี้ครับแต่ว่าลือชานิดยังซุปเปอร์เซฟครับปัดออกไปได้โอ้ท่านนี้เข้านี่จะเป็นประตูที่งดงามมากๆครับแม้ว่าจะไม่เข้าแต่ว่าก็เป็นลูกสวดลูกเซฟที่งดงามเช่นเดียวกันครับลือชาจันทวงศ์โอ้ปลายมือจริงๆนะจังหวะเมื่อครู่นี้อีกหนึ่งครั้งครับของทางเบโดคาวฮาร์ฟวอลเล่จากเส้นเขตโทษ18หลาครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็ไม่ต้องจับครับยิงกด
ด้วยเท้าขวาบอลติดไซด์หลุดไปนิดเดียวครับครับสายฝนนี้หม่งเคลียร์ออกมาได้ครับแต่ว่ามาไปเข้าทางบาร์เรคาร์เป็นเนสโต้ครับล็อกเข้าเท้าขวาแล้วก็ปั่นครับก็เห็นข้ามคานออกไปอีกครั้งหนึ่ง